อนนี้มาแล้วใช่ไหมครับวันนี้เป็นวันแรกนะครับที่รองรัฐมนตรีได้มีโอกาสพูดเพราะปกติแล้วผมพูดคนเดียวนะเพราะว่าผมต้องการลดการพูดผมให้น้อยลงนะเขาพูดมาเยอะแล้วไงพูดมา2ปีแล้วนะตอนนี้แต่ละเดือนเขาจะมีการประเมินนะใครฟังผมตลอดรายการใครฟังต้นรายการใครฟังปลายรายการมีเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ก็ขึ้นลงนะผมไม่ต้องการทุกคนมาฟังผมทุกวันตลอดเวลาไม่ใช่ผมต้องการให้คนที่ไม่ได้ฟังมาฟังนะเข้าใจไหมทุกครั้งเนี่ยมันมีทั้งคนฟังคนไม่ฟังเป้าหมายมีหลายกลุ่มชาวไร่ชาวนาทำธุรกิจแรงโรงงานมันฟังคนละเวลาหมดอ่ะผมพูดครั้งเดียวคนทางประเทศไม่ได้ใช่ไหมล่ะเหลือเดียวผมต้องติดลำโพงทุกที่ใช่ไหมมันก็หนีลำโพงผมไม่อีกแล้วใช่ไหมที่พูดทั้งหมดเนี่ยคือประเทศไทยยุคใหม่ทั้งสิ้นคือการปฏิรูปประเทศไทยนะเราคิดแบบเดิมไม่ได้เราอยู่กันแบบเดิมไม่ได้ทั้งสิ้นนะเราก็พูดถึงการแก้ปัญหาทั้งระบบครบวงจรต้นทางกลางทางปลายทางนะต้นทางคือเกษตรกรกลางทางคือการผลิตการแปรรูปการสร้างนวัตกรรมอะไรก็แล้วแต่ให้ราคามันสูงขึ้นสร้างสตอรี่อะไรก็แล้วแต่เรื่องราวแต่ละสินค้าเพื่อไปสู่การตลาดวันนี้เพิ่มตลาดชุมชนอย่างที่ว่าเมื่อกี้ตลาดชุมชนเมื่อกี้ผมให้ตัวอย่างแล้วสร้างเพิ่มเยอะแยะหมดยังไม่ต้องสร้างใหญ่โตโหรานติดแอร์ไม่ต้องทำโล่งๆแต่น้อยก็ดีนี่ร้อนนะเมื่อกี้บอกตาทิพย์กับท่านรองนายกไปแล้วเอ้ยท่านรัฐมนตรีไปแล้ววันนี้ผมอยากจะฆ่าคนทิ้ง3คนนะฆ่าทางไม่ได้ฆ่าทิ้งนะเพื่อนหนึ่งไอ้คนออกแบบเต้นอันนี้ใช่ไหมมันน่าฆ่าทิ้งไหมต่อไอ้คนไปเข้าเต้นอันนี้มันร้อนจะตายเต้นแบบเนี้ยนี่พัฒนาความคิดด้วยว่าเออมันควรจะไปเต้นยังไงไอ้นี่เต้นไปดูหมอระศพกลางคืนนะดูลูกทุ่งดูอะไรพอได้นะใช่ไหมใช่ป่ะหรือไม่ร้อนไอ้ที่หนีเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ใช่เบื่อผมหนีเพราะมันร้อนชาวบ้านเขาร้อนจะตายครับผมก็ร้อนนะเนี่ยเหงื่อออกทั้งวันเลยเนี่ยนะแต่ดีใจที่ได้เห็นรอยยิ้มเห็นอะไรของท่านนะเมื่อกี้เสียงดังมากครับท่านสมคิดนะถ้าบอกถ้าพูดไม่ดังไม่พูดแบบนี้ไม่ได้เคยเป็นนักการเมืองแต่วันนี้ไม่ใช่เป็นนักการประชารัฐกับผมใช่ไหมไม่ใช่นักการเมืองนะอย่าไปมองท่านแบบนั้นวันนี้ถ้าจะทำสิ่งที่ท่านเคยคิดจะทำแล้วทำไม่ได้เพราะการเมืองไม่ให้ทำแบบนี้ทำไม่ได้นะวันนี้เราทำเพราะอะไรผมไม่ต้องการแรงคะแนนเสียงจากท่านแม้แต่คะแนนเดียวผมต้องการแค่แรงใจของท่านกับความมือท่านเท่านั้นเองนะไม่ต้องการผมอยู่แรงที่ทางการเมืองเพราะไม่มีนะครับวันนี้อันแรกขอบคุณนะแล้วหลายคนบอกโอ้ยมีเกียรติได้รับได้เจอนายกตัวจริงนั้นหลอกมาในทีวีไอ้ทีวีเป็นตัวปลอมแต่ว่าตัวจริงมันก็ดูดีเหมือนกันนะเดี๋ยวอะไรโทรทัศน์มันถูกยั่วยุโดยคนบางประเทศถามก็ถามพวกคนนะถามจนโมโหนะเพราะเขาต้องการภาพความโมโหของผมนะแต่ผมก็ยินดีนะยินดีสนองตอบผมตั้งใจว่าปีนี้ผมจะอารมณ์เสียน้อยลงพูดให้น้อยลงทำได้3วันจะพูดมากกว่าเดิมอีกแล้วนะอารมณ์เสียมากกว่าเดิมทุกครั้งไปไม่เป็นไรครับผมอดทนเพราะเขาบอกเป็นนายกต้องอดทนไงวันนี้สิ่งที่เราต้องช่วยกันอย่างที่พูดเมื่อกี้ผู้ที่แข็งแรงกว่าต้องช่วยที่ผู้แข็งแรงน้อยกว่าไม่ใช่ผู้แข็งกว่าจะต้องเอาเปรียบไอ้คนอ่อนแอกว่าไม่ใช่นะต้องเปลี่ยนพระติพจน์เปลี่ยนสายธรรมใหม่ทั้งหมดนะครับวันนี้ได้เห็นความก้าวหน้าหลายประการนะครับตามที่ท่านรัฐมนตรีท่านรองนายกพูดหลายท่านหลายกลุ่มทำไปแล้วเหลืออย่างเดียวว่าจะทำอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้ได้ไหมนะผมมาผมก็ดีใจแล้วล่ะแต่ที่ผมพูดคือผมต้องการให้มันต่อไปคือความคิดเนี่ยไม่มีวันที่สุดเพราะทุกคนมีสมองอยู่3ส่วนใช่ป่ะ3ส่วนป่ะเนี่ยอย่าใช้ส่วนเดียวนะ3ส่วนซ้ายขวาไว้อะไรยกแขนยกขาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาข้างหน้าใช้อะไรความจำ3ส่วนส่วนอดีตที่ผ่านมา2คือปัจจุบันจะทำอะไรไง3มันคิดถึงอนาคตใช้สมองให้ครบใช่ไหมไม่ใช่ใช้อะไรมันนำความคิดใช้อะไรมันนำกายบัตรใช้การเมืองมันนำไม่ได้ต้องใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหาไม่ใช่ผมท่านด้วยการเป็นการไม่ใช่มืออย่างเดียวไม่ใช่เพื่อจะจัดอะไรทั้งหมดท่านต้องรู้ทางความคิดด้วย
ถ้าไม่เกิดตรงนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นพระพุทธเจ้ารับสอนไปแล้วว่าอะไรคงเอาแล้วล่ะสติปัญญาสติกับปัญญาเป็นบ่อเกิดของคุณธรรมเข้าใจไหมทางคุณธรรมคืออะไรปอบกำลังคืออะไรคุณธรรมคือคุณธรรมครับคุณธรรมคือการช่วยทุกคนต้องมีคุณธรรมคือทุกคนต้องทำความดีอะไรคือดีอะไรคือชั่วรู้หมดใครไม่รู้มาใครไม่รู้นะเพราะนั้นทำความดีไม่ต้องดีเลิศประเสริฐสีแล้วไม่ได้อย่างนั้นก็มันจะไม่มีแรงกระตุ้นมันก็จะมีหลายส่วนนึงไปเป็นพระส่วนนึงไปเป็นอะไรไงวันนี้ถูกกระตุ้นหมดเลยทั้งพระทั้งนักการเมืองทั้งไอ้นี่ก็เกินไปนะใช้ในทางที่มันสร้างสรรค์ในทางที่ปลองดองไม่ได้สร้างความขัดแย้งแล้วมาร่วมมือกันในการทำตรงนี้ต่อไปนี้ถ้าเจอหน้าผมถ้าตายผมทำเนี่ยประชารัฐครับเมื่อกี้ผมอธิบายนะนานคนมารับนะผมถามลุงเขาใจโยใจโยผมใจโยเลยลุงดีใจอยู่ดีใจเจอผมก็พูดอธิบายที่พูดเมื่อกี้เนี่ยย่อไปผมถามแล้วผมพูดเสร็จแล้วผมถามเขาก็ใจโยต่อนะผมถามผมพูดว่าอะไรเมื่อกี้ผมได้เขาจะตอบอะไรไม่ได้นะปกตินี่เขาประชารัฐครับแน่ไม่รู้จำได้คำเดียวนะเพราะนั้นต้องไปตีความว่าประชารัฐมันมีสองสามระดับระดับบนรัฐบาลระดับกลางขับเคลื่อนระดับผู้ปฏิบัติข้างล่างที่เขาเรียกว่าแกนตั้งแกนนอนการสื่อสารทั้งขึ้นลงสองทางซ้ายขวานะข้างล่างด้วยเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยที่อยู่ในประเทศนี้คือกลไกของประชาชนทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นภาคประชาสังคมไม่ว่าจะเป็น NGO ไม่ว่าท่านทำให้ประเทศของท่านก่อนนะครับนะไอ้ส่วนที่มันจะอะไรวันหน้าหนูไปว่ามาวันนี้ผมเข้ามาเพื่ออย่างนี้ไม่ได้เข้ามาสร้างปัญหาผมเข้ามาทำให้ปัญหามันคลี่คลายแล้วก็วางพื้นฐานประเทศนะครับทำยังไงมันจะไม่ล้มลงประเทศไม่ล้มอ่ะนะเมื่อประเทศล้มทุกคนล้มหมดอยู่ไม่ได้นะวันนี้เราต้องปฏิรูปเข้าใจยังทำไปรูปไปรูปคือการเปลี่ยนแปลงการทำใหม่การแก้ไขปัญหาได้คือรวมของการไปรูปวันนี้ไปรูปเรามีกี่อย่าง11ด้านใช่ไหมใน11ด้านเอากี่ครับหลัก37วาระใช่ไหมตั้งแต่การศึกษาน้ำอะไรล่ะเศรษฐกิจสังคมทุกอย่างเยอะแยะหมด18บาระ18ด้าน37บาระบวก2บาระเลยกับพันดารู้หรือยังนั่นแหละคือปฏิรูปอย่ามาบอกว่ารัฐบาลนี้เข้ามาไม่เห็นทำอะไรเลยนะทำมาตลอดนะครับปฏิรูปตั้งแต่เข้ามานะนะเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนไปรูปคือปฏิรูปตัวเองกันก่อนไปรูปตัวเองไปรูปความคิดนะร่วมมือกันสิ่งนี้ไม่เกิดขึ้นมาเป็น10ปีแล้วเพราะความขัดแย้งทางการเมืองใช่ไหมวันนี้ในเมื่อไม่มีการเมืองใช้โอกาสใช้วิกฤตเนี่ยวิกฤตที่มันอะไรผมก็โดนด่าทั้งวันอยู่แล้วล่ะนะวิกฤตที่ผมโดนด่าเนี่ยโดนตำหนิเนี่ยมาเป็นโอกาสของท่านไม่ดีกว่าหรือใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับหลับหมดพูดเสียงแดงหลับอีกไงท่านตีบอกหลับแล้วถ้าพูดอย่างนี้หลับได้ก็เอาผมก็ยอมนะนะถ้าไปนอนตากแดดคงหลับนั่นแหละนะนะเสียงชื่นใจหัวเราะเนาะผมว่าผมเลิกเป็นนายกดีกว่าไปเป็นประยุทธ์แต่พานิชอะไรทั้งอย่างเรื่องพูดได้ฟังหัวเราะแล้วฟังด้วยคิดออกนะคิดไม่ออกนะเดี๋ยวจำไม่ได้ตามถึงแบบนายกตลกดีไม่ใช่มันมีตลกแบบมีสาระไงในนั้นแบบพระสมัยก่อนเรียกพระอะไรพระเขาเรียกอะไรเทศอะไรเทศอะไรคนหนึ่งเดี๋ยวให้รางวัลอ่ะนะแล้วเอาไปลงโทษเขาเรียกว่าเทศคาบลูกคาบดอกเทศไปได้สาระได้ธรรมะแล้วสนุกนานเฮฮาไม่หลับไงผมไม่ใช่วิธีพระนะเนี่ยนะเพราะนั้นกิจการนโยบายวันนี้เราแก้ปัญหาประเทศ1ปีที่ผ่านมาตั้งแต่22พฤษภาคม57ถ้าไปเข้ามาป่านนี้เราไม่ได้เจอกันแบบนี้หรอกนะต่างคนก็กระตากกระตายกันนู่นนะเพราะมันตีกันเละหมดไงนะแถวนี้ก็เข้าไปด้วยนะผมดูแล้วจำหน้าได้หลายคนนะวันหน้าไม่ต้องไปนะรัฐบาลต้องมาหาเองมารับฟังปัญหาแบบที่ผมมาเนี่ยมาเป็นผู้รับใช้ของท่านไม่ได้มาเป็นเจ้านายท่านนะเพราะเกียรติยศเราเท่ากันเกียรติยศศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มันเท่ากันชีวิตผมชีวิตท่านมีค่าเท่ากันนะ
ต่างคนต่างให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับระยะขับไปแล้วปี2557นะปีแรกโอ้โหสาหัสนะยิงไม่ได้นอนไม่หลับมันจะยิงกันท่าเดียวมันจะลบกันท่าเดียวแล้วก็หยุดความขัดแย้งได้นะเขาเรียกอะไรล่ะชั่วคราวใช่ไหมแล้วก็เริ่มทำอะไรที่มันจะเริ่มสิ่งใหม่ๆได้นะปัญหาที่มีความท้าทายก็เริ่มทำมันหนึ่งปีเต็มนี่ปีที่2 58ใช่ไหมใครทิ้งระเบิดนะ58ถึง59ใช่ไหมกำลังอยู่ในระยะที่2ระยะ2นี่ระยะที่2ของคสช.นะตามไปนะนี่คือระยะ1 2ของคสช.รัฐบาลแล้วตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นการไปอีกปี6เดือนจากมกราไปถึงกรกฎาคม60นั่นแหละรถแบบผมเลือกตั้งเลือกได้เปล่าก็อยู่ที่ท่านแล้วนะจะเลือกได้คนดีมาหรือเปล่าอยู่ที่ท่านแล้วนะเขาจะทำต่อที่ผมทำกันหรือเปล่านี่เรื่องท่านนะผมถึงบอกว่าวันนี้ต้องใช้สติปัญญาให้มากในการจะทำอะไรแล้วแต่นะครับอย่างที่ท่านนักตีได้พูดไปแล้วว่าอย่าคิดถึงตัวเองอย่างเดียวนะมันมี3อย่างหนึ่งตัวเองครอบครัวสังคมประเทศชาติคิดพร้อมกันแล้วมันจะได้ความร่วมมือเกิดขึ้นมารักเอกชนประชาชนผู้อื่นถ้าทุกคนคิดในเซกเตอร์ในงานตัวเองจริงๆมันจะไม่ได้อะไรมันจะได้แต่กำไรไอ้นี่ก็ตนไปเรื่อยรัฐบาลก็ถ้วยไปเอาเงินมาจ่ายบ้างแจกบ้างไปเรื่อยวันนี้อะไรเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นนี่ผัวเรือนใช่ไหมอะไรไอ้นี่กู้ไปนี่แหละเนี่ยธกส.เนี่ยถ้าไม่ส่งมาหน้านะแจ้งอีกธนาคารนึงมันแจกฟรีกันเรื่อยอ่ะวันนี้ก็โอเคละอะไรนะชะลอบ้างดอกเบี้ยบ้างอะไรบ้างแต่ผมเคยพูดหลายครั้งแล้วการเป็นหนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนน่าภูมิใจนะคนที่มีหนี้เป็นคนที่มีเกียรตินะไม่งั้นไม่มีเกียรติเขาไม่ยืมหรอกเห็นไหมเล่าวันนี้ผมบอกธนาคารพาณิชย์มาช่วยเพราะว่าอะไรที่มันดีๆนะพาณิชย์รับได้หมดละที่เหลือกลับมาธกส.ออมสินธปว.ไอ้พวกนี้ใครไปหาใครเขาไม่รับเพราะนี่มันเกินเพราะฉะนั้นท่านต้องช่วยผมอ่ะกูนายชำระหนี้ด้วยนะมีหนี้ต้องใช้หนี้ถ้าหนี้นอกระบบไปแก้นอกระบบพ.ร.บ.อะไรล่ะโว้ยพ.ร.ทวงหนี้ออกมาแล้วนะแต่คู่บ่นนะใครทวงหนี้จะเห็นว่าผมมาตรการเด็ดขาดไปได้คือได้ข่าวที่ไหนผมเอาคอร์ทอนลุยที่นั่นเพราะฉะนั้นตำรวจไม่ต้องสั่งอีกแล้วตรงไหนมันกู้นี่ระบบผมแต่ไปล้มเขาไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นธนาคารคนจนใช่ไหมล่ะถ้าไปธนาคารแล้วไปได้ไปได้ไม่ได้ด่าผมอีกแต่เขาควรจะไม่รีบนาทาเล่นกับท่านนั่นแหละไปช่วยกันสร้างสังคมนี้ขึ้นมานั่นแหละประชารัฐอีกเหมือนกันนะต่อไปเรื่องที่มีความสำคัญนะครับในช่วงนี้การหาจัดการน้ำใช้น้ำอย่างประหยัดใช้น้ำในการปลูกพืชเปลี่ยนพืชใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพิ่มราคารวมแปลงเทคโนโลยีเครื่องมือการเกษตรการลดต้นทุนมีปัจจัยหลายประการปัจจัยสำคัญที่สุดคือเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยยาฆ่าแมลงอะไรถ้าเท่านะถ้าเท่าที่ต่อไปนี้นายทุนคนใดให้เช่าแล้วโดยมีทางสัญญาอยู่แล้วเนี่ยต้องทำนะใครไม่ทำสัญญามีเรื่องแน่นอนตำรวจทหารปกครองไปดูต้องมีสัญญาเช่าแล้วจะไปข่มขู่ว่าไอ้ทำไปทำเดี๋ยวเอาคนอื่นมาทำนี่ก็กลัวก็เช่าไปเนี่ยเช่าไปแล้วแถมปลูกพืชไปแล้วไม่สนใจก็จะได้ข้าวไม่ได้ข้าวยังไงต้องเอามาข้าวรังเกียจข้าวรังเกียจไอ้อย่างเนี้ยเขาเรียกว่ามันแม่มันเรียกอะไรเดียวมันเกินไปบางคนบอกว่าไอ้เงินขันฉันจะใช้ไงก็ได้คนไทยทั้งนั้นวันนี้ต้องอยู่ด้วยกันร่วมมือกันค่อยคิดค่อยสายกันให้ได้นะครับธนาคารจนก็ผมไม่ไปว่าท่านที่ท่านต้องเป็นธรรมกับชาวบ้านเขาอย่าลืมนะพ.ร.บ.ทวงหนี้บางคนบอกให้ผมปลดหนี้มีหนี้ไม่ต้องใช้นะบอกแค่แหมหนี้ก็ต้องใช้นะผมว่าใช้ยังไงว่าคืออย่าไม่ใช้เลยจะคิดแบบนั้นอะไรไม่มีไม่หนีไม่จ่ายไอ้ข้างหลังก็ไม่ได้มันล้มไปแล้วทำไงธนาคารรับมีแค่นี้นะวันนี้เดี๋ยวตัดทุกปีหนี้สูงหนี้อะไรแล้วแต่ตัดจนไม่รู้จะตัดยังไงแล้วนะวันนี้เรายังไม่ทวงท่านนะแต่ท่านต้องช่วยเราท่านสร้างแข่งให้ท่านของท่านที่ไม้ได้มันจะได้ลงพื้นได้บ้างนะเพราะท่านรู้บอกว่าการจัดแก้ปัญหาทุกอย่างมันต้องต้นทางกลางทางปลายทางผู้ผลิตนะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ปลูกปรับเปลี่ยนการใช้น้ำปรับภาคการตลาดการค้าขาย
ผมเพิ่มเติมอย่างเดียววันนี้ทำไปอยู่แล้วลงทุนก็ทำแล้วใช้น้ำประหยัดกันแล้วปลูกพืชอื่นก็ปลูกแล้วมาได้ขายได้แล้วมีกำไรเข้ามาแล้วมีรายได้มากกว่าของเดิมอยู่แล้วผมให้กลับไปดูระบบสากลเรื่องของการบริหารเงินที่ได้จากการขายของเหล่านี้ถ้าท่านคิดอย่างเดียวว่าเอาไปรวมกันไว้แล้วถึงเวลาก็แบ่งปันออกไปแบ่งหุ้นออกไปใช่ไหมมันไม่สร้างความเข้มแข็งมันเงินตรงนี้มันก็ไปใช้หมดทำไมถ้าไม่คิดก็จะทำยังไงให้อย่างน้อยในกลุ่มของท่านที่รวมกลุ่มทำกันอยู่เนี่ยไม่ต้องซื้อของพวกนี้ทุกเดือนทุกวันเอาของเนี่ยที่มันจะต้องขายให้เขาไปกินให้เขาใช้เขาจะได้เอาเงินไปใช้อย่างอื่นแล้วก็อะไรไม่ได้เกิดรายการหมุนเวียนในกลุ่มของท่านนะเสร็จแล้วเวลาท่านปันผลที่เบิกไปกินน่ะคิดราคาเขาราคาถูกกว่าขายหน่อยนึงมันก็เท่ากับจ่ายคืนทุนไปแล้วใช้ไหนเล่าเนี่ยมันใช้หมดอยู่แล้วดีกว่าถ้าไปรอขายเอาเงินอย่างเดียวนับยอดอย่างเดียวมันไม่ใช่คิดต่อไปตรงโน้นนะจะถึงไม่ถึงผมไม่รู้นะถ้าทำได้ก็ดีนะผมว่าการรวมแปลงวันนี้เขาบอกรวมอยู่แล้วคืออะไรอ่ะต้องรวมเกี่ยวข้าวเวลาเดียวกันเพราะรถข้าวมาเวลาเดียวกันใช่ไหมแต่ถ้าปลูกข้าวไม่พร้อมกันข้าวคนละประเภทบางอะไรบ้างมันมาในพื้นที่ใช่ไหมล่ะถึงเวลามันก็ไปใช่ไหมล่ะไอ้นี่ยังไม่ถูกเลยข้าวไม่ถูกก็ต้องเกี่ยวแล้วคุณภาพก็ไม่ถูกรีดโดยลงสีใช่ไหมบางคนรถก็ไม่มีขนส่งก็ไม่ได้เขาก็มาซื้อถึงที่ราคาก็ตรงอีกนี่กดทุกอย่างท่านต้องสร้างความเข้มแข็งได้ทั้งผลิตตรงผลิตปลูกพืชตรงกลางขายในชุมชนสร้างตลาดในชุมชนสร้างการท่องเที่ยวเอาที่อื่นมาเสริมใช่ไหมล่ะแล้วที่เหลือมันที่จะไปการตลาดข้างนอกและผมต้องการให้ภูมิภาคเราเนี่ยคิดเป็นภูมิภาคหลักการรัฐบาลคิดแบบนี้เรามีกี่ภาคอ่ะภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ไปหมดทุกภาคมีความแตกต่างนะครับทั้งต้นทุนทั้งน้ำทั้งดินขอโทษแดดเข้าตาเราคิดแบบนี้นะไอ้เซกเตอร์ต่างธนาคารข้าวมันเป็นธนาคารเหมือนพันธุ์พืชก็ได้เป็นธนาคารหมูเป็ดถูกเหียวก็ได้ธนาคารปุ๋ยก็ได้ทั้งหมดเป็นธนาคารใหญ่แบ่งสาขาเป็นธนาคารย่อย1 2 3 5แต่ละประเภทเยอะไหมนี่ใช้เป็นอันนี้หรือใช้เป็นไอ้โน่นก็ได้ใช้เนี่ยให้มันนี่เป็นธนาคารที่มันแลกเปลี่ยนได้ไอ้คิดแบบนี้ต่อยอดที่นี่หัวตรงคิดไปตรงเริ่มไปแล้วธนาคารเจ็ดประเภทของเราอ่ะใช่ไหมไม่ใช่มีเงินแล้วปล่อยกู้อย่างเดียวเป็นการสากลกู้เงินทั้งหมดไม่ได้เพราะไม่มีแต่ละประเภทของมันใช่ไหมนะการสู้หรือการอะไรก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ว่ากันมาการลดต้นทุนพูดไปแล้วนะทำปุ๋ยเองใช้ปุ๋ยอินทรีย์ราคาพืชอินทรีย์ก็จะสูงขึ้นนะเมื่อกี้ผมกินไปหลายอย่างนะตั้งแต่ซิ่งกรีดตั้งแต่อะไรไปเนี่ยเมื่อกี้ถั่วแทบกินหมดอะเชื่อใจไว้เนื้อเชื่อใจนะทุกคนไอ้รอพอผมบอกอย่าไปกินนายกินอย่ากินมากนะเดี๋ยวท้องเสียอ่ะมึงตายเพราะประชาชนก็ยอมตายวะใช่มั้ยแล้วใครจะมารังแกผมเพราะผมทำให้ท่านเกลียดผมไม่ได้ผมไม่เคยทำให้ผมเองเลยนะเพราะนั้นเมื่อกี้อะไรตัวที่เหลือแล้วมีตัวอะไรตัวนั้นตัวเล็กวันนี้ใส่กระป๋องขายแล้วนะเมื่อกี้อะไรกันน้ำพริกที่เหลือระวังมันจะเสียงเพาะทั้งประเทศทั้งเมืองตอนกลางคืนนั่นเสียงขันเงินแถวผมพูดเล่นการลดทุนปัจจัยนะครับการเช่าที่ดินการถูกเปรียบการขนส่งโลจิสติกไม่มีน้ำใจให้กันคนจนคนรวยนายทุนไม่เผื่อแผ่กันนะวันนี้ต้องเผื่อแผ่และแบ่งปันนะครับผู้เช่านาอย่าลืมนะพ.ร.บ.มีแล้วการทวงหนี้ติดคุกหมดนะทั้งแรงทหารสีเขียวสีเหลืองสีแดงมาทวงหนี้บอกผมไม่ใช่หน้าที่ในการทวงหนี้มีหน้าที่ในการไปประนอมหนี้ไปลดหนี้ไปเจรจาจับคู่ของคู่กับเจรจาเมื่อฟ้องศาลคดีลุกศาลเท่าไหร่นู่นน่ะถ้าเราแก้ที่ต้นเหตุด้วยความเข้าใจกันยอมกันบ้างช่วยเหลือกันบ้างคดีมันเยอะขนาดนี้แล้วเพราะคดีเยอะหมดด่าศาลอีกด่าตำรวจด่าเจ้าที่หมดท่านไม่ช่วยลดอ่ะนะอย่างที่บอกเมื่อกี้นะเรื่องยาเสพติดถ้าคุณช่วยหมดอ่ะตกหมดอ่ะนะวันนี้สิ่งที่ผมมาวันนี้นะผมไม่ได้มาอะไรล่ะมาเพื่อเป็นเกียรติมาเพื่อเรียกคะแนนเสียงไม่ใช่นะผมมาดูแลปัญหาของท่านนะครับแล้วสิ่งที่ผมให้ท่านวันนี้ไม่ได้ให้เงินนะไม่ให้แต่ให้การเรียนรู้ให้สิ่งที่รัฐบาลกำลังทำอยู่นะได้นำไปสู่การขับเคลื่อนพร้อมๆกันเพื่ออนาคตของไทย
ของใครตอบคนนี้ฮะนี่ได้แค่ครึ่งคะแนนเพื่ออะไรลูกหลานเก่งนะไอ้เดียวเต็มตำแหน่งอะไรอยู่อ่ะอะไรนะขอศูนย์ครับขอศูนย์ใช่ไหมเอาเดี๋ยวกลับไปที่สั่งให้เลยลงมาเป็นรองผอศูนย์ที่ต่อเมื่อกี้แค่รักษาตำแหน่งนะบอกให้มาเราคิดก้าวไกลกว่านี้นี่นี่เขาเรียกว่าสร้างความเชื่อใช้สมองใช้สมองสติปัญญาและคิดไปนะครับคิดไปเรื่อยเปื่อยและอะไรที่มันทำได้ทำได้มันออกเองเขาเรียกว่าถังเพาะอยู่ในหัวเนี่ยไม่ได้คิดอ่ะเงินตื่นมาหาเงินที่ไหนเนี่ยคนอื่นทั้งวันโอ้โหมันไม่ต้องมีสมองเขาเรียกสมองใครสมองอะไรแบบนี้สมองอะไรตอบอันนี้ขึ้นแน่นอนไม่ลงข้างล่างสมองปลาทองไงปลาทองอ่ะความจำมันแค่วินาทีเดียวเองมันกินเสร็จแล้วมันก็อ้าปากต่อเพราะมันลืมไปแล้วมันกินไปแล้วความจำมันสั้นสมองมันนิดเดียวนิดเล็กแต่รูเข็มนี่เราอย่าทำตัวเป็นสมองปลาทองจำไม่ได้สิ่งที่ผมพูดแล้วไปคิดวิเคราะห์เชื่อไปเชื่อหลักการเหตุผลว่าไงต้องเป็นคนที่มีหลักการเหตุผลมีสติปัญญาประกอบด้วยนะครับอย่าคิดว่าต้องเรียนจบปริญญาไม่จำเป็นป่าชาวบ้านเยอะแยะเลยนะทุกท่านนะกลุ่มผู้นำเกษตรกรเยอะแยะไปที่มีความรู้มากกว่าผมเพียงแต่เข้ามาช่วยท่านมาขับเพื่อนมาส่งเสริมเติมต่อสิ่งที่ท่านทำอยู่แล้วทำยังไงสิ่งที่ทำวันนี้มันจะไปที่อื่นด้วยไปยังไงไปในระดับที่กันพึ่งพาใส่พึ่งกันและกันสร้างความเชื่อมโยงไม่ใช่ทั้งประเทศปลูกข้าวเหมือนกันหมดให้ดีที่สุดไอ้น้ำให้เต็มประเทศมันเป็นไปไม่ได้มันต้องมีการจัดส่วนที่พื้นที่การปลูกพืชแต่ข้าวมันห้ามไม่ได้บางคนก็ต้องปลูกไว้กินปลูกไว้ใช้แต่ถ้าปลูกไม่ได้ก็ปลูกอย่างอื่นสิครับไอ้ตรงนี้ปลูกข้าวดีน้ำถึงแน่นอนไม่ใช่ตรงไหนก็น้ำถึงมันถึงไม่ได้อยู่แล้วทั้งความสูงไม่ได้การลงทุนมันสูงต้นน้ำต้นทุนมันจำกัดนะก็ต้องเชื่อฟังว่าฟังดูที่ว่ามันมีผลไหมถ้ามีผลทำไปนะมันก็จะเร็วขึ้นนะสร้างกลุ่มให้ได้เขาเรียกว่าการรวมกลุ่มนะวันนี้ท่านเริ่มมาแล้วผมว่าสำเร็จแน่บ้านอะไรนะบ้านอะไรที่เนี่ยบ้านอะไรบ้านหัวไปทูอันนี้เขาโยงเมื่อกี้บ้านปลาทูอยู่นะผมว่ามีปลาทูนะแล้วมีบ้านอะไรงูอะไรสักอย่างนะไหนด้วยแสดงว่าแต่ก่อนที่แถวๆเนี่ยเขาเรียกอะไรสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติพันธุ์ปลาทูอยู่ตรงนี้เลยเอาคิดเราแล้วกันปลาทูมันอยู่ทะเลนะวันนี้น้ำในโลกเนี่ยมันอะไรน้ำแข็งทั่วโลกแล้วมันละลายแล้วนะวันข้างหน้าจะเดือดร้อนนะแผ่นดินจาก1ใน4ของพื้นโลกมันจะเหลือเพียงแค่2ใน4เอ้ย2ใน3แล้วถ้าเราตื่นทั้งโลกตายหมดไว้น้ำเป็นยังไม่ต้องไปกลัวถ้าตายหมดเยอะชีวิตเป็นตายครั้งเดียวจะตาย2ครั้งไอ้สร้างเต็นท์เมื่อกี้เนี่ยเอาละผมพูดไปผมก็ตลกตัวไม่เหมือนเลยเนี่ยผมไม่เคยก็ตลกเลยนี่เขาบอกให้ผมอารมณ์ดีไงผมก็ยังคิดเป็นตลกๆเรื่องเกษตรเรื่องดินเรื่องน้ำเรื่องพืชเรื่องการแปรรูปนะพูดและพูดอีกการตลาดสอนกระบวนการเรียนรู้การทำบัญชีครัวเรือนการทำบัญชีค่าใช้จ่ายไม่ใช่บอกว่าให้ทำบัญชีแล้วก็ตัวเลขแดงตลอดถ้าจะได้รู้ว่ามันแดงเพราะอะไรตรงไหนในตรงนี้มันจะได้ไปบอกลูกเฮ้ยอย่าขอเลยว่าไอโฟน6ไอโฟน7รอไปเดี๋ยวมอไซค์รุ่นใหม่อย่าพึ่งเลยมันแพงเนี่ยต้องมีให้เขาเห็นนะไม่งั้นถ้าก่อนต่อไปกูนี่เอ้ตอนนี้พ่อเป็นลูกเป็นพ่อพ่ออะไรอ่ะพ่อแม่รักไงฟังลูกหมดอ่ะสอนไม่ได้ดูไม่ได้ไปแต่ที่ไปไต่ย้ายมาเข้าไปในบ้านในบ้านพ่อคือพ่อแม่คือแม่ลูกคือลูกใช่ไหมไม่ได้กลับทิศทั้งหมดเพราะอะไรสิทธิพิชนลูกบอกพ่อไม่ฟังเหตุผลนะพ่อมีเหตุผลเลยพ่อเอาแต่อารมณ์นะก็อารมณ์พ่อก็คือพ่อไงได้พ่อไม่ไปพ่อไปฟังลูกตลอดทุกเรื่องลูกสั่งพ่อเนี่ยมันเป็นไปได้สังคมไทยไม่ใช่แบบนั้นต้องเคารพรอบๆแต่ดันอยู่ลูกคุณด้วยอะไรอะไรที่ผมพูดไปแล้วอะไรไม่ได้ออกมันเกิดอะไรคายย่อมสองประการไงเล่าจงพลปอก็พูดไปแล้วเด็กเอ้ยเด็กดีผมไม่ไปล้มของจงพลปอเข้าใจไหมแต่พูดนี่จงพลปอเหมือนกันอัตราจงพลเหมือนกัน
ปปาประยุทธ์เหมือนกันนะแต่ว่าจะเปลี่ยนชื่อนะประยุทธ์เนี่ยมันดูมันดุเดือดไปนิดนึงแต่ว่าลบต่อสู้ทั้งวันเลยเนี่ยลบทั้งวันนะลบกับนี่ไงความไม่เข้าใจความขัดแย้งลบกับอนาคตลบการไปรูปลบเรื่องรัฐธรรมนูญไม่รู้กี่ลบเนี่ยเปลี่ยนเป็นอะไรดีอ่ะตั้งชื่อดิสงบสันติหรือไงนะก็ผมสู้ให้ท่านเราต้องสู้ความยากจนให้หัวท่านทรงสู้ให้อยู่แล้วทรงเริ่มต้นสู้ความยากจนให้ได้ได้คือพระมหากษัตริย์ไทยถ้าดีถึงปัจจุบันนะมีพระองค์มาสร้างบ้านสร้างเมืองลบเสียชีวิตกันมากมายแล้วท่านคืนพระอำนาจกลับมาให้เป็นหลายใจท่านก็อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญและท่านก็ทำงานของท่านของท่านตลอดเวลาจนท่านทนขนาดนี้แล้วยังมีปัญหาอีกผมไม่เข้าใจนะประวัติศาสตร์คือปัจจุบันและคืออนาคตวันนี้ถ้าท่านทำกับผมมันจะเกิดประวัติศาสตร์ในวันหน้าโดยมีชื่อที่ท่านจารึกไว้ในเนี่ยอย่างอำเภอเนี่ยตำบลเนี่ยในบ้านปะปูอะไรเนี่ยนี่แหละคือประวัติศาสตร์วันหน้าในความภูมิใจที่ท่านควรจะมีนะต่อไปเรื่องการไปรูปหรือการทำอะไรก็ตามที่พูดทั้งหมดเนี่ยมันไม่เกิดทีเดียววันนี้คนไทยชอบหวังผลทีเดียวแล้วก็คาดการณ์ว่ามันต้องเสร็จทีเดียวมันเป็นไปไม่ได้มันที่ต้องเอาแยกกิจกรรมของประเทศมาไปรูปทั้งหมด11เรื่อง11ด้านแต่ละด้านมี 3-7 วาระในทั้งเดียวก็แตกเอาไปได้ประมาณสัก100เรื่องได้แต่เรื่องมันต้องทํา1 2 3วันนี้เราทํา1อยู่แล้วรัฐบาลหน้าก็ไปทํา2 3นี่ไปตามยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ทําไมต้องมี20ปีทําไมทุกอย่างมันต้องประเมินความได้ทุก5ปี5ปีรัฐบาลที่เข้ามาต้องมียุทธศาสตร์มันนี่ไม่เคยมีนี่เขียนออกมาก็ต่อต้านอดีตหาว่าบังคับมันจะบังคับอะไรหนาก็เขียนถึงว่าเรื่องนี้จะต้องทํายังไงเรื่องเศรษฐกิจทําไงนี่ทําไงแล้วมันเป็นตัวต้นแบบของอะไรของอะไรแผนเศรษฐกิจแห่งชาติแผนที่อะไรไม่รู้เลยวันนี้แผนที่อะไรครับผมไม่ได้ว่าท่านหรอกท่านไม่รู้ผมโทษไอ้คนยืนแบบนี้มันไม่บอกท่านเพราะมันไม่เคยคิดมันไม่ต้องการให้ใครรู้เรื่องทั้งหมดผมต้องการให้ท่านรู้ทั้งหมดท่านถึงจะเป็นเจ้าของอำนาจได้อย่างแท้จริงใช่หรือไม่ใช่ไม่อยากไปไม่อยากรู้ปวดหัวถ้าท่านไม่ร่วมมือไม่คิดแบบนี้นะประเทศจะก็เหมือนเดิมใช่ไม่ใช่เอ๊ะมั่นใจจะตอบใช่ดีเปล่าเนาะท่านคิดเองอาราโคท่านอาราโคผมว่าเป็นผู้สูงวัยธรรมดานะวันนี้สังคมสูงวัยมากขึ้นนะครับวันนี้ตั้งแต่พฤษภา58ถึงพฤษภา59นั่นคือระยะที่หนึ่งคสช.อะไรก็ลุยกันเละมาตลอดนะชอบบ้างไม่ชอบบ้างเพราะมันเขาเรียกอะไรมันไม่เป็นระบบนะมันเสียหายมามากพอสมควรนะแต่ทุกคนมีความสุขแต่ยังถูกถามว่าคน70ล้านมีความสุขทั้งหมดไหมไม่มีบางกลุ่มเท่านั้นที่ได้ประโยชน์จากกลุ่มการเมืองกลุ่มอะไรแต่ผมไม่โทษนักการเมืองนะไม่โทษผมโทษไอ้ใครเป็นรัฐบาลนะต่อไปเรื่องต่อไประยะนี้กำลังทำอยู่พุทธภา59ถึงพุทธภา60เนี่ยผมบางรถแบบแค่นั้นเองทนได้ไหมเนี่ยทนได้ไหมทำไมเสียงค่อยทนได้ไหมครับผมไปทุกที่โอ้ยตาตายกดีครับดีครับผมถามแล้วว่าน่าจะทำไงกับเวลาเข้าคูหรือเข้ามาแล้วคนก็ต้องรับแหละครับแต่ไม่ใช่เจ้าของบ้านแต่ผมไม่รับแบบรับนายกคนนี้แหละครับแหมปากหวานเหลือเกินนะเรื่องของท่านท่านรักใครชอบใครก็แล้วท่านแล้วกันนะไม่ได้รักผมมากนะแต่รักนานๆนะสัญญาอย่างนั้นยาเขาบอกไว้ไม่รักผมคนเดียวด้วยรักรัฐมนตรีทุกคนไม่ใช่วันนี้พันเดือนร้อนไล่รัฐมนตรีเศรษฐ์พอโดนจับมากไล่รัฐมนตรีกลาโหมเศรษฐกิจตกต่ำทั้งประเทศแก้ไขไม่ได้รัฐมนตรีรองนายกคงฮิตเรื่องปลายเดือนร้อนรัฐมนตรีสุธาโดนไล่ทุกกระทรวงและที่ผ่านมาเนี่ยมันดีแล้วหรือไงฮะกำลังสร้างพื้นฐานกำลังทำสิ่งที่มันกำลังจะล้มเอาไม้ค้ำยันขึ้นมาให้อยู่ให้ได้ก่อนมันจะถลายไปแล้วยันขึ้นมาแล้วอะไรเมื่อไงพี่มีอะไรเหรอมีอะไรสองคนมีอะไรเรือป่ะเรือป่ะจ๊ะมีอะไรเปล่าสองคนเห็นข้างหน้าบึ้งหน้านิ่งขึ้นบวชพูดกันเนี่ยทำไมทะเลาะกันเหรอมีบวชแล้วไม่ได้กลับบ้านก็ถือไว้สามีเรียกไว้นะเพราะนั้นวันนี้เราต้องช่วยทำอะไรนี้ให้ได้เพื่อจะเอาหินอิฐปูนทราย
แล้วก็น้ำที่มันทำซีเมนต์เนี่ยไปเติมให้มันตั้งตรงขึ้นมาบ้านเมืองเศรษฐกิจความมั่นคงการศึกษาสังคมสาธารณสุขทั้งหมด6กลุ่มของรัฐบาลวันนี้ทำทั้งหมด6กลุ่ม19กระทรวงอีกไม่รู้กี่หน่วยงานหน่วยงานกลางเข้าไปอีกถ้าตามเป็นล้านคนแต่ประชาชนมี70กว่าล้านถึงมันมีปัญหาเรื่องของการวันนี้ที่มันทำได้ช้าอย่างที่ว่า2ทางทางขึ้นลงอันที่3คือมันไม่เคยทำมันไม่เคยต้องทำแบบนี้พูดเขาเรียกอะไรพูดจะมีการจัดซื้อจัดจ้างโครงการที่แย่แต่ผู้มาทำน้อยเพราะไม่เคยมาพื้นที่นี้เลยเพราะไม่เคยมีมันก็เป็นกลุ่มกิจการวันนี้พอแต่รู้การผมต้องการถ้าทางนี้พอจาก500โครงการเป็น5เพื่อให้ทุกคนเรียนรู้ว่าเราจะใช้งบมาอย่างนี้อย่างไรนะผู้ประกอบการรายย่อยที่มารับเหมาต่างๆนี่นะแต่ไม่ใช่ทุกคนไปรับเหมาหมดนะนะอบต.กำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะอย่าให้เขาว่าอะไรเราให้เขาลงมาถือให้มันทำไปนะครับเพราะฉะนั้นเรามีราคาดีนั้นนะที่จะเติมเหล่านี้สิ่งที่ผมต้องการท่านเติมความเข้าใจลงไปเติมความยั่งยืนลงไปเติมน้ำใจท่านลงไปให้คนในชาตินะครับการรู้การวันนี้ต้องทำอย่างที่ว่าเมื่อกี้คนเดียวทำไม่ได้กระทรวงเดียวทำไม่ได้เรื่องน้ำอ่ะกี่กระทรวง10กระทรวงนะเรื่องป่าแล้วทั้งหมดจะไม่ใช่ป่าคือไอ้ที่คนเดียวพศไม่ใช่ป่าเกษตรน้ำเศรษฐกิจต้องตั้งโต๊ะคุยกันทั้งหมดมันถึงจะสอดคล้องวางแผนประเทศได้เดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างนะหลายคนบอกว่ารัฐบาลนี้ไม่เป็นทหารโง่ผมก็ช่างมันใหญ่ก็ว่าแต่อย่าบ้าผมให้ได้ยินเลยบ้านหนังสือผมพอสู้กับสื่อได้ผมก็ทะเลาะสื่อเองมาก็โมโหสื่อแทนไงสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงที่ต้องคิดอยู่เสมอท่านต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะเหมือนรักลูกอ่ะรักให้เท่ากันมันจะเกเรก็รักให้เท่ากันแล้วมาหน้าให้มันดีขึ้นอย่างน้อยก็ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมนะนะรัฐบาลขอชอมองมาหาทั้งระบบแล้วแก้ไขทั้งองค์รวมแก้ทั้งหมดมันถึงยากไปเราถ้าเลือกแก้ตอนนี้เลิกแล้วจบแล้วไปได้แล้วเลือกตั้งก่อนไปเลยมันเลือกมันทำยังไม่เสร็จเลยเพราะมันเยอะไงมันการสร้างพื้นฐานไม่ใช่ง่ายๆนะการทำโครงสร้างก็ไม่ได้ง่ายแค่แก้ปัญหาแค่นี้เริ่มใหม่แค่บูรณาการให้ได้ทางระบบงบใหม่ให้ได้ทางระบบการจัดที่จ้างใหม่ให้ได้แค่นี้ก็แย่แล้วแถมว่าไม่เข้าใจแถมมีคนดึงเดินทั้งหมดนี่คือความล่าช้าของวันนี้นั้นเราทุกคนก็ต้องร่วมมือกันในการสร้างความเข้มแข็งให้ได้โดยเร็วนะครับเรื่องอาชีพรายได้ทั้งสังคมปลอดภัยยาเสพติดอาชญากรรมการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิตไอ้ที่ผมพูดเนี่ยนะบรรดาสังคมการสังคมตัวนี้จะมากขึ้นเกิน60ใครเกิน60เยอะเลยไอ้ถ้ายังมีเกินได้อย่างเดียวใครตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านเห็นไหมเจอ60อยู่ได้นะใช่ถึง60ไอ้ที่จะต้องอยู่เกินจะไปอยู่ต่ออยู่ไปต่ออยู่มันทำไม่ได้เพราะไอ้ที่เราอ่านมันก็เต็มอยู่นะมันข้างล่างก็ไม่ขยับเห็นมีข่าวว่าข้าราชการจะต่ออยู่ไอ้ที่อยู่แยกกันจะตายชักอยู่แล้วนะแต่เดี๋ยวเราจะจ้างมาเพื่อทำแผนงานโครงการปาชารัฐนี่ไงกระเทียนอยู่ไปแล้วพวกทำแผนเป็นทำงบประมาณเป็นหลายคนมันกระเทียนไปแล้ววันนี้ไปจ้างคนใหม่มาก็ทำให้เป็นอีกไปจ้างคนนั้นมานะทำไมอเมริกาโทรหาเราหรอวันนี้ทุกประเทศมาผมจะไปกินเหนื่อยไหมนะล่างเริ่มผมมาทุกประเทศจะไปเพื่อครับนะที่ทำเนียบบางที่กระทัวมาเนี่ยเดินกันต่างชาติเต็มไปหมดอ่ะไหนเขาไม่พบผมตรงไหนเขาไม่พบผมคือตัวเขาไม่พบผมไม่โกรธแต่เขาไม่พบประเทศเราเขาก็ลำบากไปด้วยเพราะเศรษฐกิจมันเชื่อมโยงทั้งโลกไหนบ้างเพราะฉะนั้นจะไปเชื่อนะอาชีพรายได้สังคมมาตรการทั้งหมดมาตรการทุกประการเชื่อมโยงกันทั้งหมดเดี๋ยวผมจะเวลาให้ว่าลูกบางทีนะบ้านแล้วว่าอีกเนี่ยความขัดแย้งลมฟ้าอากาศภายในพันธุ์ยาโลกประชาคมโลกและแย่บทเศรษฐกิจทั้งโลกงบประมาณในรับไปจ่ายไม่เพียงพอการส่งออกตลาดโลกสินค้าต้องปรับรูปแบบการส่งออกใหม่พัฒนาความแข็ง
นวัตกรรมแข่งขันได้มีเยอะมากต้องบอกลงทุนทุกอย่างนะปลาบดง่ายไหมนะง่ายไหมเลือกแค่เดี๋ยวจะนำถั่วยาวไหมง่ายนะนี่ผมทำแป๊บเดียวเนี่ยเนี่ยแต่นำมันทุกอย่างแล้วมันดีขึ้นไหมผมไม่ได้ไปค่อนแก้ใครนะบอกเพียงแต่ยกตัวอย่างดีก็ว่าดีไปนะดีก็สบายถ้าไม่ดีก็ไปดูไม่ผมไม่ได้ก็เขาในการส่งออกสำคัญนะต้องปรับเปลี่ยนสินค้าส่งออกทั้งหมดที่เป็นยางเป็นข้าวเป็นที่เป็นวัตถุดิบเนี่ย 70% ส่งออกไปเกษตรทั้งสิ้นราคาไปตกรายได้ตกทั้งหมดบวกได้ราคาน้ำมันตกภาษีน้ำมันตกประเทศเราได้อย่างไรนอกจากเป็นภาษีอะไรที่บุคคลภาษีประกอบการอะไรเหล่านี้ของประชาชนมันตกหมดทุกวันประเทศรายได้ไม่มีใช่ไหมทุกคนแบบลดราคาการนำลงไปนะพอพูดคำว่าปากคำว่าพาเท่านั้นแหละพาอะไรเขาอักเอ่ยคำว่าพาทุกคนพาหนีหมดเลยพาสีไงวันนี้เรามาดูที่ว่าอะไรเป็นคือเป็นไงวันหน้านะวันหน้าบางแผนอนาคตอย่าขัดแย้งเลยประเทศไปไม่ได้หรอกนะวันนี้ก็ถูกที่สุดในอาเซียนเลยนะแต่ไม่ใช่เอาวันนี้ทำไม่ได้นะครับงบมาแล้วจะเอาเทศว่ามาทั้งหมดนี่ท่านสมคิดนะดูในภาพรวมกิจกรรมข้างล่างเพื่อจะหารายได้ประเทศเพื่อให้ประชาชนอยู่ดีกินดีนะทุกกระทรวงมาขับเคลื่อนนะนั่นจริงมันหมดเวลานานแล้วพวกผู้ว่าเขาเตือนผมตั้งแต่เช้าเตือนผม3ทีเตือนที่ที่4นะต้องหาที่อยู่ใหม่นะผมนานๆผมจะมาสักทีไงจะมาสักกี่ไปกี่ครั้งแล้วมันจะเย็นมันจะค่ำมันต้องคอยผมไอ้คนมายังไม่เหนื่อยเลยใช่ไหมไอ้คนมาตั้งฟังเหนื่อยกว่านะเขาห่วงท่านไม่ได้ว่าเขาห่วงท่านกลัวจะร้อนกลัวท่านกลับเพราะนั้นท่านถึงบอกว่าท่านไม่เล่นไงผมทำเต็นท์ของท่านไม่ผมมันจะถ้าฟังผมพูดในนามวันนี้นะดินน้ำตลาดดีมานด์ซัพพลายนวัตกรรมเอกลักษณ์ท้องถิ่นสตอรี่ของแต่ละเรื่องนะทำอะไรต้นกล้วยต้นกล้วยอะไรต้นกล้วยที่ไหนต้นกล้วยมันเป็นยังไงกล้วยหอมกล้วยไข่กล้วยอะไรเขาต้องเขียนด้วยสิไม่ใช่มาทำมาจากต้นกล้วยทำมาจากใบกล้วยทำมาจากอะไรสักอย่างโหแล้วไปโคตรอะไรชื่ออะไรญี่ปุ่นนี่ของนิดเดียวของเบลเลอร์ปลูกปอมาจากที่นี่เขาปลูกเขาไฟต้นลูกโน้นปอนี่เก็บมาจากบึงนี้เหรียญถ้าเกิดเลิศเลยราคาเพิ่มถึง500 เยนเป็นค่า10 เยนเหนือนะแต่ถ้ามันทำแบบเขาทำให้มันดีแล้วกันของยิ่งเล็กราคายิ่งสูงละเอียดมากกว่าเดิมอยากคิดว่าขายตรงนี้นะท่านต้องแลกเปลี่ยนการสินค้ากันด้วยทุกอำเภอทุกตำบลว่าทำเหมือนกันหมดทำกระเป๋าทำผ้าขาวม้าทำแล้วมันจะไปขายใครถ้าเราแปลรูปผ้าขาวม้าของท่านเป็นอย่างอื่นเนี่ยผ้าขาวม้าอำเภอนี่เป็นกระเป๋าแบบของท่านแบกกระเป๋าบ้านนี้เป็นปลาทูใช่ไหมบ้านนี้บ้านปลาทูสมมติแต่ทุกอย่างเนี่ยทำกระเป๋ารูปปลาทูเลยไหมทำปลาทูที่สวยเป็นกระเป๋าวันนี้ก็มีหลายยี่ห้อนะเบอร์ตูนถือดินเขาบ้างหนังสือต่างประเทศทิศที่ตัวนี้กระเป๋ารูปสัตว์หรือใบดาราเลยใบเป็นแสนเป็นล้านวันหน้าเราถูกเป็นเพชรเป็นพลอยไปปอกนะทิศอย่างนี้ไม่ได้ทำแต่แบบเดิมไม่มีดีไซน์ไม่มีอะไรต่างมันก็ขายได้แค่นี้ผมถามว่าขายได้ทางใต้ค่ะแล้วมันกำไรแบบเอาแอมหน่อยละต่อไปทำแล้วจะรอขายใครแบบนี้รอขายได้ยกค่ะแล้วต้องไปจำนำไปตรงนี้หน่อยเลยรับจำนำสินค้าการผลิตเขาอีกมันไม่ได้ทุกคนมันต้องสร้างความแข็งสอดคล้องกันนะรับประชาชนผู้ผลิตนะครับวันนี้ต้องใช้คำว่าอะไรเมื่อกี้พูดไปแล้วสมาร์ทฟาร์เมอร์แต่อะไรใส่เสื้อเมื่อกี้หลายคนสมาร์ทฟาร์เมอร์นะเกษตรกรยุคใหม่ทางสมัยใช่ไหมสมาร์ทตลาดแข็งแรงวันนี้เราก็มีสมาร์ทฟาร์เมอร์สมาร์ทแอนด์สตรองพีเพิลพลเมืองเข้มแข็งและตลาดแล้วเราท้ายสุดคือสตรองไทยแลนด์มันสอดคล้องไปกับอะไรไปกับอะไรเราต้องสร้างหัวโชคคุณค่าเหล่านี้ได้นะครับแล้วมันจะสอดคล้องกับอะไรสตรองทูเกเตอร์เราจะต้องเจริญเติบโตและแข็งแกร่งไปด้วยกันคือคนไทยทั้งประเทศนะครับประชารัฐไม่ต้องถึงขนาดว่าพอได้ยินเขาว่าประชารัฐยืนตรงไม่ต้องพอได้ยินเขาประชารัฐยิ้มย้ำจัดสายประชารัฐเนี่ยไม่ขัดแย้งร่วมมือกันพูดถึงสิ่งดีๆที่กันได้กลับไปเก็บไว้ที่บ้านไปเข้าห้องท่วมไปโมโหใครโมโหทั้งน้ำหนุนคนเดียว
นะอย่ามาเอามาพูดกันเป็นท็อปิกที่มันต้องขัดแย้งเรื่องการเมืองเรื่องการเลือกตั้งหรือธรรมนูญแต่จะเอาทุกอย่างดีหมดก็ดูแล้วกันมันเป็นไปได้แค่ไหนผมไม่รู้นะแต่ผมพยายามจะทำให้ถึงนั้นท่านต้องเข้มแข็งด้วยตัวท่านเองผมอยู่ท่านไม่ได้ต่อเวลาอยู่แล้วนะครับวางทุกอย่างให้เป็นกิจกรรมที่เป็น1 2 3ข้าราชการตำรวจทหารพลเรือนทั้งหมดต้องวางโรดแบ็คของตัวเองในช่วงเวลา1ปี6เดือนที่เหลืออยู่นะครับสิ่งที่เป็นอนาคตวันนี้ก็คือการศึกษาการต่อชีวิตทุกช่วงวัยพลังงานยั่งยืนไม่ต้องไปซื้อต่างชาติทั้งหมดนะเศรษฐกิจเข้มแข็งการจัดที่ดินความเชื่อมโยงการขนส่งความได้กิวิตี้อะไรล่ะซัสเทนเนเบิลอะไรนะของ UN development การพัฒนาอย่างยืนของที่ผมมีอยู่แล้วแต่เขาเอาเราไปใช้นั่นน่ะไม่ขอเล่นผิดด้วยนั่นน่ะนะเขาไปขับเคลื่อนประเทศโลกไปแล้วอาชีพอะไรเพียงพอมั่นคงสมดุลกับสินค้าที่แพงขึ้นอย่างที่บอกว่าถ้าจะต้องใช้โทรศัพท์ลูกขอไม่มีตังค์ใช้นาไปเรื่อยนะเพราะว่าลูกได้ของใช้ใหม่หมดรถลามาก่อนทีวีตู้เย็นหมดพ่อจนลงมาหน้าเหลือแต่ชีวิตมันไปกู้ใครไม่ได้แล้วชีวิตไม่ใช่ครับรับให้กู้นะกลายเป็นทรัพย์สินไม่มีค่าไปเพราะมันไม่มีอะไรเหลืออยู่นั่นแหละท่านต้องเลือกพลังของตัวเองไว้นะความเข้าใจทุกอย่างดีหมดแล้วครับนะนี่ระบบทำไปหมดแล้วตั้งชวนแข็งเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่พูดไปทั้งหมดท่านหาข้อมูลที่ไหนไม่ใช่ฟังผมแล้วก็ลืมแล้วก็โทษไปทั้งวันใช่ไหมวันหน้าเนี่ยผู้ว่าจังหวัดนายอำเภอเป็นผู้บริการในพื้นที่อยู่แล้วนะร่วมกับผู้ภาคส่วนในพื้นที่นะตัวแทนของทุกกระทรวงนะครับท่านช่วยตัวเองด้วยไปหาคนเหล่านี้แต่พอไปหาท่านงานท่านเยอะไปหาให้ก่อนหาให้ก่อนสูงเกษตรในพื้นที่ไปอีกคุณต้องทำไปถามเขาที่แบบมันมีตรงไหนครับเดี๋ยวผมจะขึ้นจอให้ดูว่าหน้ามีตรงไหนบ้างเนี่ยของท่านจะไปขึ้นในบัญชีของเราอะพื้นที่ประสบความสำเร็จกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จสิ่งที่พื้นที่ที่ประสบความแข็งให้ทั้งประเทศเขาเห็นด้วยว่ามันเป็นยังไงถ้าทำให้ดีนะผู้นำท้องถิ่นนะครับสำคัญที่สุดนะท่านคือถือว่าเป็นข้าราชการเหมือนกันแล้วกันนะไม่ว่าจะส่วนกลางส่วนท้องถิ่นผมว่าอย่าแบ่งแยกกันอีกเลยครับอย่าแบ่งแยกกลุ่มการเมืองคือการเมืองนะการเมืองแต่การบ้านการของท่านเนี่ยมันไม่แข็งแรงไม่ได้นะการเมืองต้องท่านจะแยกให้ดีแล้วกันการเป็นผู้นำทุกระดับก็เป็นผู้นำอะไรผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมเปลี่ยนแปลงทางที่ดีไม่ใช่เปลี่ยนแปลงทางที่ร้ายนำสู่ความขัดแย้งไม่ใช่แกนำทุกคนต้องนำสู่ความปรองดองสู่ความร่วมมือนะครับที่ว่วงกันทั้งหมดเพราะทำงานถามลูกของท่านใช่ไหมกลางคืนฝันก็จะเป็นงานนะบอกให้เพราะมันติดอยู่ติดอยู่ไม่จบอ่ะวันนี้ก็จะฝันข้ามคืนเพราะว่าเห็นความเดือดร้อนเยอะขึ้นนั่นจริงมันเห็นอยู่แล้วล่ะนี่ก่อนผมมาเลยนะทั้งสั่งไปแล้วทั้งคุยกันแล้วทั้งอะไรข้อมูลเท่าไรยกข้อมูลประกอบการตรวจราชการข้อมูลแผนที่ประกอบการลงพื้นที่แผนจัดการน้ำนี่แหละคือสิ่งที่รัฐบาลทำเคยมีใครมาให้ดูไหมนี่แหละคือสิ่งที่เราทำรัฐบาลนี้ไม่เคยปิดอะไรสักอย่างเลยนะเพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่ออะไรที่ยังไม่เห็นอย่าไปเชื่ออะไรที่มันไม่ใช่ข้อเท็จจริงแต่ท่านต้องมีเหตุผลในการเชื่อนะนี่คืออะไรแผนที่ประกอบการเดินทางเนี่ยเมื่อกี้ขึ้นมากับท่านนักตีขึ้นหอมาตลอดไม่ได้มีความถูกที่จะรับได้ไม่ได้ต้องดูด้วยว่าดินมาตามลำน้ำมันมีน้ำตรงไหนปลูกพืชอะไรปลูกตรงนี้มันจะไหวไหมวันหน้าน้ำจะไหลไหมนี่คิดแบบนี้ถ้าคิดจับลังเทไม่ต้องมาเป็นวันหน้าให้เขามาเปิดให้ดูด้วยนะแผนพวกนี้นะมันจะได้ไปแข่งกันประมูลได้ไงเข้าใจป่ะไม่ใช่รับเหมาอยู่เป็นกี่เจ้าเนี่ยมันลงทั้งหมดเลยอะไรบ้างอ่ะเนี่ยโดยอะไรไม่เชื่อผมมาที่ก็ผมทำเองอ่ะใช่จีสตาดาวเทียมเขาทำมาแล้ววันนี้รู้หมดเริ่มแต่จุดต่อเฮลิคอปเตอร์อันนี้ของผมไม่เกี่ยวนาปีที่ต่อเนื่องปลูกความเป็นที่1 58 1พยอปลูกหลัง1 พยอ 58นี่นาปีนะอันตรายสีแดงถ้าน้ำไม่ดีแล้วก็ต่อไปวันที่เริ่มปลูกวันที่1 ถึง 15ปลูกถึง30มีหมดแล้วจะแอบปลูกผมไม่ได้จะไปแอบปลูกข้าวหลังบ้านไม่ได้ผมรู้หมดมันต้องไปดูการจัดการน้ำที่เป็นพื้นที่ไง
รวมกลุ่มปรับปรุงชนิดปลูกพืชมันนึกไปถึงระบบการที่จะทำระบบน้ำระบบต้นทุนน้ำระบบส่งน้ำวันนี้มันต่อกันไม่ได้ทั้งหมดอ่ะที่ทำมาทั้งหมดอ่ะเมื่อวานหมดไปมหาศาลอ่ะนะต่อไปอะไรอีกอ่ะระบบน้ำใหญ่มีอะไรอีกนะข้อมูลในวิธีไปตรวจงานมีหมดอ่ะศูนย์ชุมชนท่าบ้านห้วยโรงข้อมูลการเกษตรด้านน้ำตะบนบึงบึงมะทูแล้วก็ที่สายข้อมูลมีหมดในน้ำสายหลักสี่สายติงยมน่านหรือกระลึกทุกวันศูนย์ท่าชุมชนมีอะไรอ่ะตัวรู้การผลิตภาคเกษตรการเกษตรบึงมะทูหมู่บ้านรับสะตะบนบึงมะทูงบประมาณ27โครงการ5ล้านบาททั้งหมดรวมเป็นเงินเท่าไหร่การเสริมระบบไตใหญ่การเสริมการปลูกพืชน้ำน้อยการในการขับเคลื่อนแผนพันธุ์ของรัฐบาลจังหวัดนครสวรรค์การขับเคลื่อนมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่รับผลกระทบจากภัยแล้งการมอบสินเชื่อการขับเคลื่อนแนวทางหนุนเครื่องจักรทุกคนการในการป้องกันปัญหาภัยแล้งจังหวัดนครสวรรค์ปี2589โครงการแหล่งน้ำบาดาลจังหวัดนครสวรรค์ข้อมูลมหาลัยเจ้าพระยามีหมดเลยนะนี่แหละรัฐบาลบริหารอย่างนี้ไม่ใช่พูดอย่างเดียวต้องมีความรู้ต้องศึกษาลงรายละเอียดนะครับแล้วพูดแล้วก็ต้องทำให้ได้ทำคนเดียวไม่ได้ต้องช่วยกันนะถ้าคนเรียกร้องทุกอย่างไม่ได้นะครับปริมาณน้ำที่มีอยู่วันนี้มันจะอันตรายเมื่อไหร่นะบางที่มันอยู่ในเขตชลประทานเห็นมีน้ำอยู่แต่ใต้นั้นลงมาไม่มีมันเอาไปไม่ได้เพราะมันสูงเนี่ยตรงนั้นก็ไปปรับเปลี่ยนนี่แหละครับสิ่งที่ผมอยากให้ท่านวันนี้คือความเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับการบริหารจัดการภัยแล้งและการจัดการน้ำในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างนครสวรรค์กำแพงเพชรพิจิตรไทยทำมาแล้วทำมาตั้งนานแล้ววันนี้ขุดที่เก็บน้ำเพิ่มหน่อยแล้วก็เขามากี่พันแห่งหมื่นกว่าจุดทั่วประเทศนะหมื่นกว่าจุดทำไปแล้วบ่อน้ำประมาณเท่าไหร่กี่พันขนาดใหญ่เนี่ยลึกเกิน60เมตรเนี่ยซื้อก็มือมาขุดให้ไอ้ทวารขุนเนี่ยเดี๋ยวมันก็หมดน้ำแค่6เมตร2,000กว่าบ่อนะครับประปาหมู่บ้านทั้งประเทศขาดอยู่ 7,000 กว่าหมู่บ้านวันนี้ทำไปแล้วปีเดียวเข้ามาเหลือ 4,000 กว่ามีใครเคยไปแถลงต้องไหมหรือเวลาก็อยากจะทำอะไรก็ทำไม่ได้สถานการณ์น้ำถ้าเป็นลุ่มเจ้าพระยาลุ่มแม่เจ้าพระยาลุ่มแม่คลองนาน้ำฝนนาในเขตนานอกเขตปลูกพืชมีหมดก็เอามาคิดมาทำอย่างนี้แล้วไปแยกกลุ่มมาน้ำอุปโภคบริโภคน้ำปลาสองน้ำการเกษตรอุตสาหกรรมสามน้ำผักดันน้ำเค็มมันมีผลกระทบทั้งสิ้นปล่อยน้ำมาไล่น้ำเค็มออกไปปลาบอกว่าถูกดูดหมดไปปลูกข้าวตรงกลางทางหมดแล้วน้ำทะเลมันจะอะไรดันได้ไหมน้ำทะเลเข้ามาถามว่ารัฐบาลปล่อยน้ำทะเลเข้ามาแล้วผมจะทำไงนี่แหละต้องนึกถึงผลกระทบเพราะนั้นข้าราชการทุกคนต้องเรียนรู้ด้วยนะครับอธิบายไม่ใช่บอกน้ำน้อยห้ามปลูกข้าวก็ขัดแย้งอยู่เนี่ยนะคนยากคนจนไม่ได้ทำให้เขาตายแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมถ้าจัดการน้ำในลุ่มเจ้าพยามีหมดลุ่มเจ้าพยาลุ่มแม่กลองนะรอบพื้นที่ในพื้นที่โซนที่ให้ทั้งหมดนะจุดและเกณฑ์ควบคุมน้ำในแม่น้ำเจ้าพยาปริมาณน้ำใช้การลุ่ม4เขื่อนในเจ้าพยานอกเขื่อนก็อีกอันหนึ่งการเปรียบเทียบการปลูกข้าวนาปังรายสัปดาห์ในแม่น้ำเจ้าพยาใครปลูกเพิ่มมันก็รู้หมดใครมาเปลี่ยนไม่ไหววะปีนี้ขอบคุณลดลงนะแต่ก็ยังไม่เพียงพอนะครับเนี่ยอยากรู้ไหมหรือพอแล้วร้อนนะใครอยากรู้ถามที่ผู้ว่านะอย่ากลับมาเต้นงานไล่ลุงตีผมทุกวันไม่ได้นะยังไงไล่ไปเพราะเหนียวแน่นไม่ต้องห่วงแล้วก็อย่าเชื่อการทุจริตมันไม่มีใครอยากให้ทุจริตอยู่แล้วนะไม่มีนะครับอย่ากลัวกันนะวันนี้ขอโทษด้วยเสียงดังนะแต่หลับเยอะเหมือนกันเนี่ยข้างหลังทำไมเมื่อคืนนอนดึกอ่ะทำไมเห็นอยู่นอกบ้านดุเมียดิครับเอ้ยกลับบ้านทักว่าครับเท่าเทียมกำลังเพอผู้หญิงเยอะนะแน่เพอเยอะขึ้นนะไอ้ผู้ชายระวังกันแล้วกันผู้หญิงเขาอดทนเขาเข้มแข็งนะอ่อนหวานด้วยระวังเขาแย่งงานหมดเลยแต่มันต้องไปด้วยกันนะสัดส่วนพอกันอยู่แล้วนี่เลยนะครับมีใครขัดข้องมองใจอะไรผมไหม
ก็ทำใบต้องหัวเราะด้วยแล้วผมมันน่ากลัวตรงไหนวะเนี่ยฮะแต่ถ้าใครทรยศต่อบ้านเมืองผมเป็นหัวหน้ากลัวกับคนเหล่านั้นไม่ลงมือผมไม่ยอมไม่ลงมือโดยทางที่ถูกต้องนะผมไม่ใช่บังคับจิตใจคนทั้งหมดผมต้องการให้คนไว้ในใจผมนะทหารเขาอยู่กันมาอย่างนั้นลองคิดนี่ตอนนี้ผมกำลังหาจุดทหารให้อยู่นะลองคิดแบบพลเรือนก็เป็นทหารมันคลาดว่านี่เร็วสุดแล้วนะเพราะทหารนี่ระวังมาแต่ช้าบ้างอะไรบ้างก็ไปแก้ปัญหาข้างต่างทางใช่ไหมเสร็จแล้วเดี๋ยวนี้ผมให้ยกทหารบวชเลยแล้วกันไม่ไหวแล้วท่านพลเรือนไม่ได้ยุ่งกันมากนะนะไปข้างนอกว่าข้างนอกนี่โจมตีใครพลเรือนใครทหารแยกแยะต่อที่เหมาทั้งลำไปเลยแล้วกันรับผิดทั้งหมดผมรับหมดเพราะเรากำลังทำอยู่ไม่เทล็อกไม่เทง่ายต้องส่งต่ออยู่แล้วจะส่งใครตอบพี่ส่งใครส่งใครตอบอันนั้นสุดท้ายเอาคนเดิมก็ได้ผู้จัดการเอากลับขึ้นไปผู้จัดการถ้าตอบได้วันหน้าไปประชาธิปไตยไงรัฐบาลเลือกตั้งต้องทำยาท่านเลือกใช้จิตใจในการเลือกตั้งนะให้เขาแสดงไม่ใช่เอานโยบายมาจะนี่จะโน่นราคาเท่านี้นี่ไม่ต้องใช้สมองให้เขาแถลงว่าเขาจะทำแต่เรื่องยังไงเศรษฐกิจไม่ทำไงเกษตรกรรมจะทำยังไงการตลาดให้เขาพูดที่มีนโยบายหาเสียงผมแหละครับใช่ไหมจะได้เข้าใจยังไงจะทำเรื่องน้ำยังไงจะทำให้คนบทพ้นได้ตัวยังไงไม่ใช่จ่ายเงินราคาเท่านี้เองอันนี้ประเทศไหนเขาไปทำนะโอเคครับขอโทษนายท่านว่าเกินเวลาเยอะไหมไม่คิดหน่อย2ชั่วโมงเองมาโถเอ้ยไม่ยากเลยผมอยู่ถึงท่านเลยถึงเที่ยงคืนอยู่แล้วโอเคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ